ปัญญาสิทธิ์เช่นเคยครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรในทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ก็ได้มีการพาดหัวข่าวนะครับของแนวหน้าที่ท่านอดีตกรรมการรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับไพศาลพืชมงคลได้ออกมาพูดถึงหนี้ที่ประเทศไทยเป็นหนี้ต่างประเทศที่มีการกู้เงินมาแน่นอนครับปัจจุบันประเทศไทยมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 6.9 ล้านล้านประเด็นสำคัญนะครับหนี้ยืมแล้วต้องชำระส่วนระยะเวลาในการชำระนั้นจะชำระเมื่อไหร่อย่างไรก็มีเงื่อนไขบังคับไว้อยู่แล้วแต่หลักๆในปีนี้นะครับก็ต้องชำระหนี้ให้กับต่างประเทศนี้ประมาณ 900,000 ล้านแน่นอนครับ2ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าคสช.นะครับก่อหนี้จากต่างประเทศคือกู้ยืมเงินมาบริหารประเทศนี้ประมาณ2ล้านล้านนะครับเดิมทีนี้เราอาจจะเป็นหนี้อยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านนะครับล้านล้านแต่ช่วงคสช.ที่มาบริหารก็มากู้หนี้เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่ามีการจัดทำงบประมาณขาดดุลดังนั้นไม่มีเงินเพียงพอชำระหนี้และไม่เงินพอในการที่จะนำเงินมาบริหารประเทศก็ต้องดำเนินการกู้หนี้แน่นอนครับวันนี้หลายคนก็สงสัยว่าการเป็นหนี้ต่างประเทศนั้นตามหลักแล้วจะไม่กู้เงินเฉพาะประเทศเดียวนี้สูงเกินกว่า 50% นะฮะตามหลักทางการเงินระหว่างประเทศเพราะอะไรครับถ้าหากเราเป็นหนี้ประเทศเดียวนี้จะทำให้เราเนี่ยตกเป็นอะไรครับเป็นเนื้อร่างของต่างชาติได้ในทางการเงินนะฮะดังนั้นส่วนมากแล้วการบริหารจัดการราชการแผ่นดินของประเทศจะไม่ยอมเป็นหนี้ให้กับประเทศเดียวนี้สูงถึงขนาดนี้ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนี้ให้กับต่างชาติสูงถึงประเทศเดียวนะครับ 98% ของมูลหนี้ทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าอันตรายการที่ท่านไพศาลพืชมงคลนะออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับการที่เราเป็นหนี้ต่างชาติเพียงชาติเดียวนี้จะทำให้เราเนี่ยถูกบีบให้ทำโครงการนั้นโครงการนี้หรือในกรณีมีโครงการที่ต้องเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวพันกับต่างชาติเขาจะบีบให้เราทำประเด็นสำคัญคือที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็เห็นด้วยการที่ท่านไพศาลพืชมงคลออกมาพูดดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็รัฐมนตรีที่ได้รับโปรดเกล้าไปแล้วต้องพิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเราคนไทยไม่รู้หรอกครับว่ารัฐบาลบริหารอย่างไรเราไม่รู้หรอกครับว่ารัฐบาลไปกู้หนี้มาเท่าไหร่เนื่องจากประชาชนก็ไม่ได้สนใจแต่วันนี้ต้องบอกชัดเจนว่าเราเป็นหนี้สาธารณะอยู่ที่ 6.9 ล้านล้านเป็นจำนวนที่สูงมากพี่น้องครับสูงยังไม่พอนะฮะประเทศไทยเป็นหนี้ต่างชาติเพียงประเทศเดียวนี้สูงถึง 98% เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกพอสมควรดังนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับลองพิจารณาดูว่าการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลที่ผ่านมาและรัฐบาลที่ยังคงอยู่ปัจจุบันนี้เป็นการกระทำที่ชอบตามหลักเศรษฐกิจและตามหลักการเงินระหว่างประเทศหรือไม่ดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องกระทุ้งนะครับไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งของท่านแต่ละเขตเมื่อท่านเลือกเขาไปแล้วให้เขามีบทบาทและหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเข้าไปตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารว่าการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ลุงการนำของลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหลักการเงินระหว่างประเทศหรือไม่เราต้องบอกครับวันนี้คุณกินเงินเดือนสีพี่น้องประชาชนนะฮะคุณเป็นส.ส.มีหน้าที่ในการที่จะเสนอญัตติในการที่ปลายในการตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินวันนี้ส.ส. 500คนนะครับที่มาทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อฟังนะครับคุณมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นร่วมกันไม่ใช่ไปทะเลาะกันนะครับวันนี้ผมเห็นด้วยนะครับที่ท่านไพศาลพืชมงคลได้ออกมาพูดมาคุยครั้งหนึ่งผมก็เคยไปพบท่านนะฮะที่สำนักงานของท่านนะครับธรรมนิติและท่านก็ได้พูดถึงประเด็นความเป็นมาของประเทศไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะผมเคยไปพบท่านครั้งหนึ่งท่านก็พูดในประเด็นต่างๆให้ฟังก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์คนหนึ่งนะทางการเมืองไทยแล้วก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งที่เก่งนะฮะ
ก็วันนี้ก็ออกมาเลยว่าท่านพิสารคงไม่พูดให้พ่อยเพราะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการผู้ช่วยของรัฐมนตรีประวิตรวงษ์สุวรรณที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็เนื่องจากท่านได้ศึกษาแล้วก็ดูแล้วบริษัทของท่านก็ทำเกี่ยวกับบัญชีอยู่แล้วนะครับเรื่องรู้ของงบการเงินงบการเงินระหว่างประเทศท่านคงรู้ดีอยู่แล้วแหละในวันนี้ก็ออกมาพูดเพื่อเกิดความเห็นต่างออกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าปัจจุบันเรามีหนี้สาธารณะอยู่ที่ 6.9 ล้านล้านและยังไม่พอนะครับพี่น้องประชาชนเราเป็นหนี้ต่างชาติประเทศเดียวเนี่ยสูงถึง 98% ผมเป็นห่วงนะครับวันนี้ผมก็ถึงแม้จะจบกฎหมายเป็นนักกฎหมายแต่ก็ได้ศึกษากฎหมายและก็การเงินระหว่างประเทศเช่นเดียวกันเป็นห่วงที่ประเทศไทยจะตกเป็นเมืองขึ้นของทางการเงินเป็นเมืองขึ้นนะฮะเป็นหนี้ประเทศเดียวสูงมากผมไม่อยากเอ่ยถึงชื่อประเทศที่บอกว่าเป็นหนี้ถึง 98% เซิร์ชเข้าไปดูหาดูได้ครับเรื่องนี้แน่นอนครับการกู้เงินเข้ามาเขาก็จะบอกให้ทำตรงโครงการนั้นโครงการนี้แล้วก็ให้เอกสิทธิ์คนของเขามาอยู่แบบไหนแบบไหนเขาจะบอกเราเลยนี่เป็นปัญหาหนักหลักๆตอนนี้ถึงแม้จะเป็นหนี้ 98% ของประเทศเดียวเราก็ต้องหาทางในการชำระหนี้โดยการถ้าจะกู้เพิ่มเติมผมมั่นใจเลยว่าปีงบประมาณ2563การจัดเก็บงบประมาณคงไม่เพียงพอในการที่จะไปตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เพียงพอต้องมีกู้เพิ่มเติมปี62ก็กู้มา 4.5 แสนล้านล้านนะครับ63ก็คงจะกู้ไม่ต่ำกว่าเยอะพอสมควรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจไม่ศึกษาแต่หลักๆวันนี้ก็มาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รู้ว่าปัจจุบันประเทศไทยนี้เป็นหนี้สาธารณะอยู่ที่ 6.9 ล้านล้านและประเทศไทยเป็น1อันดับนะฮะต้นๆของโลกที่เป็นหนี้ครัวเรือนนะฮะต่อหัวครัวเรือนนะฮะต่อครัวเรือนนี่ 10.8 ล้านล้านนะครับและก็ประเทศไทยนะฮะสูงอันดับ3ของอาเซียนเอเชียฮะเอเชียโทษทีครับคือถามว่าบ้านเราเมืองเราก็ต้องการให้อยู่ดีกินดีผมเข้าใจนะฮะแต่การที่จะไปกู้เงินอย่างเดียวเพื่อมาพัฒนาประเทศมันก็เหนื่อยนะฮะการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแน่นอนครับมันมีงบผูกพันและก็ต้องงบผูกพันส่วนหนึ่งก็คือต้องนำไปชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้หนี้บางตัวต้องคืนภาย1ปีหนี้บางตัวก็3ปี5ปี7ปี10ปีแล้วแต่ข้อตกลงและก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้เขาแต่การที่รัฐบาลนะฮะตัดสินใจไปกู้หนี้ต่างชาติเพียงแค่ชาติเดียวนี่สูงถึง 98% นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรนะครับเรื่องนี้พี่น้องครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมและเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ต้องศึกษาต้องรู้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองของเราผมออกมาเล่าข่าวออกมาพูดมาคุยให้พี่น้องได้รู้ข่าวที่เกิดขึ้นว่าความจริงหรือความเท็จมากน้อยเพียงใดคนระดับท่านไพศาลพืชมงคลนะครับออกมาพูดในประเด็นดังกล่าวนี้ก็คงเป็นเรื่องจริงและไม่ใช่ข้อที่จริงที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนแต่เป็นข้อที่จริงที่มีอยู่จริงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่มากก็พยายามรัดเข็มขัดทำอะไรก็พิจารณาให้รอบคอบซะก่อนการจะซื้อการจะลงทุนบางเรื่องถ้าหากยังไม่จำเป็นเราก็ระงับไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้ยิ่งจะหนักเข้าไปใหญ่นะครับและหนักไปกว่านั้นอีกก็คือการเมืองไทยไม่ได้นิ่งและการเมืองไทยไม่ได้มีเสถียรภาพและการเมืองไทยไม่ได้เป็นอย่างที่ต่างประเทศเขาเป็นเราอยู่ในเอเชียนะครับตอนนี้จับตามองดูที่กัมพูชาและก็เวียดนามซึ่ง2ประเทศนี้การเมืองเขานิ่งและการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเขาไปได้ไกลที่สำคัญสุดๆนะฮะตอนนี้คือจีนนะฮะยักษ์ใหญ่ในเอเชียนะครับก็ไปร่วมลงทุนอยู่ที่เขมรนะฮะอยู่กัมพูชาและก็เวียดนามนี่เยอะพอสมควรดังนั้นพี่น้องประชาชนครับคนไทยต้องเรียนรู้ต้องศึกษาความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกด้วยหาใช่ว่าดูเฉพาะในประเทศไทยเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าหากเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นผลประโยชน์ของประชาชนผมออกมาเล่ามาพูดมาคุยให้เกิดประเด็นให้เกิดความคิดในการที่จะสร้างสรรค์คนเราต้องรู้จักคิดให้เป็นนะฮะถ้าหากคิดไม่เป็นแล้วมันจะคิดไม่ได้ดังนั้นเราต้องเริ่มรู้จักการคิดในการที่จะเอาตัวรอดคิดเพื่อประโยชน์สาธารณะและเราจะยืนอยู่ในสังคมได้ด้วยสง่างามพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
แสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์ของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน